ต่ไม่ด่าใครเพราะว่าผู้ปราศัยคนที่1ถึง7ได้ด่าไปหมดแล้วค่ะบรรยากาศคึกคืนนะคะวันนี้มองซ้ายมองขวาคุยกับทีมผู้จัดตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้แต่พอมาสถานที่จริงยิ่งเวลาล่วงเลยตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มกว่าแล้วแต่คนก็ยังเยอะอยู่ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนที่ยังอยู่ที่ตรงนี้ด้วยค่ะก็วันนี้อยากมาทักทายทุกคนนะคะแล้วก็อยากมาสอบถามอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนร่วมชะตากรรมในประเทศไทยนะคะว่าเรารู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าเช้าลืมตาตื่นขึ้นมาไถ Facebook ไถ Twitter เปิดข่าวดูอนาคตประเทศมันหดหู่เหลือเกินมันสิ้นหวังเหลือเกินมันเหมือนจะมีความหวังแต่ทำไมมันถึงยังไม่มีหวังเราเลือกตั้งกันมาแล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้จัดตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเสียทีเราเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่เด็กแต่ทำไมเราโตมาเราถึงค้นพบว่า312มันถึงมีค่าน้อยกว่า188เราเกิดมาในประเทศไทยพ่อมึงสอนเราอาจจะท้อนะคะบรรยากาศทุกวันนี้มันท้อแต่ให้เรานึกดูดีๆว่าเราเกิดมาในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่เป็นปกติเลยประเทศที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐประหารไปไม่ต่ำกว่า10ครั้งประชาธิปไตยที่บอกว่าเนี่ยเราได้เลือกตั้งแต่ทำไมเราถึงยังไม่จัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากประชาธิปไตยที่ให้สวที่มาจากไหนก็ไม่รู้มาจากใครก็ไม่รู้มาเลือกนายกแทนเรานี่แหละค่ะเราลืมตาตื่นขึ้นมาในประเทศที่ตรรกะมันวิบัติมันบิดเบี้ยวไปหมดแต่ถามว่าเราเลือกอะไรได้ไหมเขาถามเราว่ารออีก10เดือนรอได้ไหมรอไม่ได้แล้วกูต้องทำยังไงล่ะก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ถามว่ายอมรับได้ไหมมันยอมรับได้จริงๆหรอมันไม่มีทางยอมรับได้หรอกค่ะเส้นเรื่องนอกจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลสูตรจัดตั้งรัฐบาลอาจจะตั้งได้14ล้านแบบแต่มันอาจจะมีแค่เส้นทางเดียวที่จะนำพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายไม่ว่าเส้นทางนั้นคือมันจะแพ้กี่ครั้งย่อยากี่ครั้งต่อให้มันเป็นเส้นทางเดียวเราก็ยังต้องเดินต่อไปอยู่ดีค่ะชีวิตคือการเดินหน้าเข้าใจค่ะว่าช่วงนี้ทุกคนก็คงแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรบางคนก็รู้สึกว่าด่าทุกวันเราตื่นมาพร้อมกับสิ่งที่มันไม่เห็นความหวังทำให้เราไม่เห็นความหวังแต่อยากบอกให้ทุกคนรู้นะคะว่าในวันที่คุณไม่เห็นความหวังเนี่ยหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมองซ้ายมองขวาตอนนี้ธรรมศาสตร์ปิดเทอมอยู่นะคะยังไม่ได้มีการเปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่คนที่โรงเรียนซัมเมอร์เนี่ยกำลังสอบไฟนอลด้วยหน้าที่ตรงนี้มีใครปีหนึ่งกำลังรอเปิดเทอมไหมคะมีไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะมีอยู่ตรงนั้น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 ลูกก็ยืนเลยลูกเห็นไหมคะทุกคนมันยังไม่จบอยู่แค่นี้หรอกค่ะยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อยุคหลายสมัยแล้วนี่ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันมานานมากแล้วนี่คือระหว่างทางในเมื่อมันยังทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องสู้กันต่อพวกเราแม่คนดีใจที่บรรยากาศวันนี้คือคืนแล้วก็ดีใจกับทางสภาและอมท.ทีมผู้จัดมากๆที่สามารถจุดติดธรรมศาสตร์ให้กลับมาร้อนอีกครั้งไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยเด็กธรรมศาสตร์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณเหยียบเราคุณกดเราคุณเอาเราไปขังเด็กธรรมศาสตร์ก็จะไม่หยุดค่ะเด็กธรรมศาสตร์จะคอยรังควานคุณไปเรื่อยๆเพราะนี่แหละคือ DNA ของธรรมศาสตร์มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะก็อยากบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สนามรบร่วมกันนะคะก็เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันจับมือสู้ไปด้วยกันทำทุกวิถีทางในสถานะของตัวเองให้ดีที่สุดยังไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะตอนนี้จะไม่ด่าเพราะทุกคนด่ากันไปเยอะแล้วก็จ
จริงๆรู้สึกว่าไฟจ้ามากเลยมองไม่เห็นใครเลยอ่ะขอเสียงทางนี้หน่อยค่ะโอ้ยนี่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากอยุธยาเห็นไหมทุกคนเข้ามาจากอยุธยาขอเสียงปรบมือให้เขาหน่อยค่ะที่ตรงนี้ไม่ได้มีแต่เด็กธรรมศาสตร์ยังมีหลายคนนะคะที่มาจากในเมืองการเดินทางมาธรรมศาสตร์เนี่ยนี่เราไม่ได้แค่ซวยแค่มาอยู่รังสิตนะคะแต่ว่าเราอยู่ในประเทศที่การคมนาคมมันยากมากที่จะเข้าถึงเด็กธรรมศาสตร์หรือว่าทุ่งรังสิตเนี่ยแต่เขาเดินทางมาจากอยุธยาแล้วเราก็เห็นว่ามีหลายคนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาจากที่ต่างๆอย่าพึ่งหมดหวังค่ะคนต่อไปที่อาจจะขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอาจเป็นใครสักคนที่อยู่ในตรงนี้อาจเป็นคุณ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 เราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นอนาคตไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ไปกินอาหารโรงกินดึกไหมคะที่ร้านพินิโตลุงใครยังไม่เคยลองไปนะคะมีอยู่ป้ายติดอยู่ที่ร้านเขียนว่าเรามาเพื่อสร้างอนาคตไม่ได้แค่มาขายแรงงานเขามาเพื่อสร้างอนาคตวันนี้นะคะต่อให้มันจะหมดหวังแต่ว่าอยากให้ทุกคนเพราะว่าเราทุกคนคืออนาคตของชาติแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่ๆไม่มากก็น้อยเราเชื่อว่าทุกคนร่วมกันเราไปถึงจุดมุ่งหมายได้ค่ะครับผมมีใครอยากขึ้นมาพูดอะไรไหมคะมีใครอยากขึ้นมาพูดอะไรไหมอ่ะค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นมาเลยค่ะมาเพราะว่าวันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าดิฉันจะพูดอะไรต่อแล้วเพราะว่าคนที่หนึ่งถึงเจ็ดได้พูดไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็คือวันนี้นะคะก็เป็นผู้มานั่งฟังปราศัยนะคะตั้งแต่ประมาณ5โมงหน่อยๆนะคะก็ฟังจากที่ทุกท่านพูดก็คือพูดแทนใจดิฉันไปหมดแล้วจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทางการเมืองตั้งแต่ที่คุณพิธานะคะไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าสวค่ะแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจดิฉันมากแล้วก็วันนี้อยากจะมาทำค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะอยากทำเหมือนกันกับสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้ค่ะดิฉันขอมากรี๊ดค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณเมนจาด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ขึ้นมากรี๊ดโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนักศึกษาที่ขึ้นมากรี๊ดหน่อยค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อยากมามอบให้กับทุกคนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปฟังปราศัยอันดุเดือดจากผู้ปราศัยท่านถัดไปดีกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะขอบคุณค่ะ